ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนิมิตพี่น้องชาวตำบลท่าชมวงที่เคารพรักทั้งหลายก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับขออนุญาตขอบคุณพี่น้องชาวเขตห้าต่างมดครับเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาพี่น้องเขตห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอำเภอรัฐภูมิของผมไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกส.ส.ท่วมตอนครับทางๆได้ส่งสวรรค์ขอเลือกตั้งมีมือที่มองไม่เห็นมีกระแสที่จะปลิกมากมายครับจนไล่คิดในจังหวัดสงขลาปลิกและเดลนาดแต่พอมาคิดว่าด้วยพลังของพี่น้องรัฐภูมิผมครับพี่น้องแข็งแกร่งจริงๆเข้าจอพยายามเต็มทีกระจอไม่ได้ก็นี่คือความหลักความสามัคคีของพี่น้องรัฐภูมิถึงชาตินี้ผมไม่มีวันลืมที่นี่ก็เป็นหน้าที่ของผมนะพี่น้องครับที่ต้องไม่ให้พี่น้องรัฐภูมิผมผิดหวังเลยผมมองปัญหาของพวกเราไว้มากมายครับไม่ว่าปัญหาเรื่องการนุ่นทางการดำรงชีพการต้องซื้อมาชีพหรือปัญหาเรื่องกีฬาผมนี่เป็นคนชอบกีฬามากครับเด็กๆไม่เคยได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาครับพอไปเล่นกีฬาเนี่ยจะน้ำยาบางที่ตกรักไม่ได้วาดเอาไว้ไม่มีง่ายกินนะครับแล้วเลยตามรักกับกีฬาน้ำกีฬาเมื่อปีนองการได้เล่นทีมชาติแล้วก็ได้ผมไปทำกีฬาอาเดฟซีอยู่หลายปีครับเพื่อสร้างให้เด็กในจังหวัดสุขาได้มีโอกาสได้เอาไปเล่นทีมชาติไปเล่นบอลอาชีพแต่ปรากฏว่าไปทำในทีที่ไม่ใช่บ้านผู้หญิงครับความคึกคักความตุ้งใจความมุ่งมั่นไม่มืนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตั้งใจไว้มาครับผมต้องสร้างสนามกีฬาเที่ยวสามารถแข่งขันบอลอาชีพไม่ได้ในที่อำเภอระดับพื้นตั้งใจไว้แล้วครับต้องมีสนามกีฬาต้องมีสระว่ายน้ำบ้านเราลูกหลานไปพบตำรวจครับไม่มีพระว่ายน้ำให้ฮัดว่ายน้ำครับไปว่ายในคลองกันน้ำก็กระตกเมื่อยเพราะฉะนั้นนอกจากสร้างน้ำกีฬาครับกระโปรงโรงงานดูซ่าขำกันครับเหตุผลน้ำเสียลงในคลองแต่ต้องกินลงด้วยเรากระพุ้งกันส่วนใหญ่เป็นต่างชาติครับเป็นเจ้ามาเลเซียมาลงทุนในบ้านเราเลี้ยวปุ่มน้ำเสียลงไปในคลองตาตายมดรอดไปถึงทะเลครับนี่แหละเดียวผมเพิ่งหลับในห้านมาเอ้ก็งี้ตาตายเต็มหมดก้องเลยครับตาอย่างตายตาตัวเยอะอย่างตายแล้วโลกไปว่ายน้ำได้เพียครับเพราะฉะนั้นต้องรวมพลังครับในวันนี้ยักษ์เรียกพี่น้องว่าก็โซ่ก็ยังไม่หลับรองที่นะครับวันนี้มาในท่านาวาเราเป็นปีเป็นน้องความเป็นลูกอาตมาพุ่งของผมผมมึงมากนอกจากหน้าที่ในท่านอาจเป็นโซ่โซ่แล้วครับหน้าที่ความเป็นต้นลูกอาตมาพุ่งผมก็ต้องทำไปเรื่อยแต่พี่น้องก็ต้องให้ดูพวกกันครับใช่เอาดีใจได้อย่าใจให้นักเองเมื่อเหลือเดียวผมได้หลับพูดไปได้เมียครับไม่เบียร์ขาขึ้นโซดถึงยิ่งคู่อ่ะถ้าไม่เป็นแต่งงานเบียร์ทราบเจนเขาไม่แต่งงานอีกเลยที่มาโอ้ที่ผมหนึ่งทราบเจนถึงจะเป็นตันนี่ครับไม่คืนซ่องได้ผมก็ตายบอกว่าผมงานไม่มดเตี้ยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราความเป็นโลกาตภูมิเราต้องช่วยกันพี่น้องช่วยผมช่วยพี่น้องภาคกีฬาเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ผมเห็นพี่น้องผมสนใจกีฬาผมหมายใจครับผมสมัยเป็นนายกอบจไปคิดกีฬาไล่ๆเองเหลือไล่ผีที่บ้านมากคึกคักมากมีอยู่ตำบลนี่ครับผมเคยไปเปิดสมัยผมเป็นนายกอบจเล็กซ่องปีที่แล้วผมไปเปิดเหล่าคนหาได้เกินกึ่งนักฟุตบอลต้องไปตามให้มาให้กับทีมเนี่ยผมก็ถามนายกอบต.ว่าเด็กไปได้หมดเขาไม่ผลยิ่งมากหล่นต้องขัดกันเขาว่าเด็กติดผมจะไล่คนเลยนี่เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับผมต้องเลี้ยงแรงกระตุ้นมาให้ลูกหลานเขาบุญเราอีกครั้งไอ้เดียวคุยกับนายกงานบอกว่าจะไม่แต่ไรเขาปาด่าล่ามาเตะบอลกับพี่น้องเด็กๆไปเล่นดารามันกระตุ้นได้ครับเป็นความคิดความ
ไอ้เยื่อชาลานจักอยากเล่นฟุตบอลเพิ่นอยากฝากพี่น้องว่านี่คือความเป็นลูกหลักตะพูดนะครับพี่น้องมุ่งมั่นตั้งใจผมมาเป็นแล้วผมต้องแม่พี่น้องผมคิดว่างเลยพี่น้องผมต้องไปเสียเจอแน่นอนครับไม่ว่าบทบาทที่นี้หรือบทบาทไหนก็ว่าเราคิดไว้เลยครับเพื่อพุกจะเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่ใหญ่ก็ไม่นี้ครับทีนี้ยักษ์โตกับท้าวอีกกับท้ามทุกคนท้ามารวมรัฐบาลไม่ผมรู้พี่น้องไม่อยากอายุฝ่ายขานโอกาสอยู่ฝ่ายขานไม่สามารถดึงงบมันมาพัฒนาพื้นที่ได้ยักษ์กับเรียกพี่น้องว่าปักประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของไม่มีไหนทุนทุกคนก็เลยมีความคิดมีความเห็นแตกต่างไปมากมายจนหลายคนบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ดีแตกก็ว่าประชาธิปัตย์กระแสดีตายบ่ได้ออกใช่ครับกระแสตกหมดก็ตกก่อนผมข้าวเหล่าพี่น้องก็อย่าบอกผมเนี่ยข้าวมาเจอยุ่งขึ้นมาส่วนงานรวมรัฐบาลกับหลังจากเหลืออ้วนาปากรักเหลือกรรมการไว้ปากสุดไม่โลจะทกเที่ยงวูดกันถ้าส่วนใหญ่ว่าไปรวมรัฐบาลก็ไปกันทั้งหมดนะครับถ้าส่วนใหญ่บอกไม่ขาดก็ต้องขาดกันหมดทีนี้ผมได้ทำโซ่ๆสุดตัวไปแล้วส่วนมากให้รวมรัฐบาลแต่มีเงื่อนไขว่าหนึ่งสิ่งที่เราหลับปากกับพี่น้องเป็นยังตามต้องได้ตามที่ประกาศไว้กับพี่น้องถ้าเราไปรวมรัฐบาลเพื่อยกมือให้เขาอย่างเดียวไปไม่ได้พี่น้องพอเราหลับปากกับพี่น้องไว้ทุกเวทีเป็นความอยากจนความแหลนแค้นเห็นลูกหลานของเราอยู่บ่ดีแต่ก่อนพ่อแม่มีตังค์ส่งให้ลูกมาโรงเรียนได้วันนี้ไม่มีแล้วก็ปล่อยให้การอยู่บ่ดีไม่ได้แต่ครับก่อนการรวมรัฐบาลมีเงื่อนไขต้องการของวันนี้ครับตัวผมเองได้กลายเป็นแต่ความอยู่ดีก็กินดีก็พี่น้องที่เหลือผมต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนแม่เราไปเป็นนักการเมืองทำไมพี่น้องเป็นเพื่อตัวเองเพื่อการนั่งเกินฟินฟรีมันไม่ใช่ลูกหลักตะพูนผมถามว่าไม่ใช่ตัวแทนของพี่น้องโบโลลูกกระตุ้งเกียรติยศและศักดิ์ศรีสำคัญว่ามากมากไปอันตรงนี้พี่น้องบายใจนะครับเงินใครที่เราต่อรองไม่มากไม่หนักคงจะเป็นไปได้ที่รัฐบาลต้องรวมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้พี่น้องครับต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับเห็นภาพของพี่น้องประชาชนให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศแต่ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่อยากจะบอกว่ากีฬาเป็นการบ่งบอกถึงจิตใจของคนคนที่มีหัวใจเป็นนักกีฬาต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและคนที่มีหัวใจเป็นนักกีฬาเป็นคนครบได้ครั้งวันนี้ผมมายืนอยู่ท่ามกลางคนครบได้ทั้งหมดโดยเฉพาะคนรัฐภูมิคนครบได้ไม่ว่าคนจัดการแข่งขันคนสนับสนุนการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือแม้กระทั่งผู้ที่เข้าชมการแข่งขันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้ริเริ่มการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงครั้งที่17ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมทุกคนขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ทุกคนทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน5ชั่วโมงเกมครั้งที่17ประจำปี2562ณบัดนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเอกขาวทองนะคะแล้ว